ันนี้ผมจะมานะครับแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะครับของเครื่องยนต์นะครับเครื่องพ่นยาโปโลนะครับรุ่น F767 นะครับอาการที่เราเจอนะครับก็คืออาการเร่งไม่ได้นะครับผมเร่งรถดับนะครับสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับว่าทำยังไงนะครับสตาร์ทอีกรอบก็ติดนะครับแต่เร่งไม่ได้นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูวิธีการแกะหรือว่าการปรับตั้งนะครับว่าทำยังไงนะผมขั้นตอนแรกก็คือถอดครับชุดฝาเครื่องตัวกรองออกมาก่อนนะครับผมเสร็จนะครับก็ถอดนะครับสายน้ำมันออกก่อนนะครับเพื่อขันจะถันน็อตนะครับที่ยึดกับคาร์บูเรเตอร์เข้ากับเครื่องครับออกมานะครับนะครับใช้เป็นควงแบนนะครับผมคลายน็อตออกมานะครับเพื่อที่จะยกคาร์บูเรเตอร์นะครับออกมาปรับตั้งนะครับผมถอดนะครับผมสายคาร์บูนะครับหรือว่าสายคันเร่งนะครับหรือว่าชุดลูกลอยนะครับออกมานะครับผมก็สังเกตนะครับจะเห็นเป็นสปริงนะครับผมให้เราถอดออกมาก่อนนะครับผมหลังจากที่เราได้ทําการถอดลูกลอยออกจากสายคันเร่งนะครับอะไรส่วนต่างๆนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าในส่วนที่เราจะปรับตั้งกันนะครับก็คือตัวเข็มนะครับผมให้สังเกตนะครับว่าตัวเข็มจะมีร่องอยู่5ร่องนะครับตัวนี้นะครับแหวนนะครับจะอยู่เกือบบนสุดนะครับผมก็เวลาเร่งเครื่องน่ะจะทำให้เครื่องนะครับผมวอดหรือน้ำมันลงไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนร่องแหวนกันใหม่นะครับผมในส่วนของการปรับตั้งนะครับให้เรานะครับเปลี่ยนแหวนมาที่ร่องที่3นะครับแล้วประกอบเข้าไปให้เป็นเหมือนเดิมนะครับผมเสร็จแล้วเรามาลองสตาร์ทครับก็สำหรับอาการนี้นะครับสามารถแก้ไขง่ายๆนะครับด้วยตัวเองนะครับ